การแข่งขันนัดพิเศษที่เราจะได้พบกันทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์กับเชฟกระทะเหล็กศึกวันล้างตาครับเชิญพบกับเชฟอาร์ตครับเมื่อปีที่แล้วเขาทำอาหารเสร็จไม่ทันเวลาตามที่เรากำหนดไว้ให้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดวันนั้นเขาทำเสร็จเนี่ยเขาชนะอย่างแน่นอนผมกลับมาในวันนี้เพื่อจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าใครสมควรที่จะเป็นเชฟกระทะเหล็กมากกว่ากันไม่ว่าจะแข่งกับคุณครั้งไหนผมก็ยังชนะคุณอย่างแน่นอนครับการกลับมาของเขาในวันนี้นะครับผมเขาได้เตรียมตัวมาตลอด1ปีเต็มเพื่อมาทวงศักดิ์ศรีและชัยชนะคืนไปจากเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับผมเป็นท็อป10เชฟสไตล์อาหารโมเลกุล่าของเมืองไทยเขาศึกษาด้านการทำอาหารด้วยตัวเองจนติดอันดับท็อป10เชฟอาหารสไตล์โมเลกุล่าในประเทศไทยครับถ้าคุณได้เห็นอาหารของผมในวันนี้คุณจะรู้สึกเสียใจที่ได้เตรียมตัวมาน้อยเกินไปครับ